สวัสดีครับผมอัฐวุฒิพลาสินนะครับจบการศึกษาจากระดับชั้นปริญญาตรีนะครับจากคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็กำลังศึกษาต่อในระดับปริญญาโทนะครับที่คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับในสมัยที่กำลังเรียนในระดับมัธยมนะครับที่โรงเรียนสวนกุหลาบก็มีความชอบและรักในวิชาคณิตศาสตร์เพราะว่าคณิตศาสตร์สอนให้เป็นคนที่มีเหตุและมีผลแล้วก็ด้วยความที่ว่าในวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ไม่ต้องท่องจำใช้หลักการเข้าใจทำให้ในการที่เรามาประกอบอาชีพในการสอนคณิตศาสตร์เนี่ยทำให้เราไม่ต้องเรียนรู้อะไรมากแต่ว่าเราสามารถนำความเข้าใจในสมัยที่เราเรียนอยู่เนี่ยนำมาถ่ายทอดให้กับรุ่นน้องได้อย่างไม่ต้องเสียเวลาในการเรียนรู้ครับผมการประกอบอาชีพอะไรก็แต่จบอะไรมาในความคิดของผมนะครับก็สามารถสอนได้เหมือนกันแต่ถ้าเกิดเราจะไปเป็นครูในโรงเรียนเนี่ยอันนี้อาจจะต้องทำตามหลักเกณฑ์ของข้อบังคับเขาว่าจะต้องจบคณะครุศาสตร์หรือคณะศึกษาศาสตร์นะครับแต่ในความคิดของผมว่าถ้าสมมติเราจะไปเป็นติวเตอร์เนี่ยก็ไม่จำเป็นซะทีเดียวที่จะต้องจบคณะครุศาสตร์นะครับแต่ว่าการสอนที่จะให้ประสบความสำเร็จแล้วก็จะจบคณะอะไรจะจบศาสตร์ไหนมาที่จะสามารถสอนได้สิ่งแรกที่จะต้องมีอย่างดึงเลยก็คือว่าต้องมีการรักในการสอนจริงๆเนี่ยอาชีพติวเตอร์เนี่ยเป็นอาชีพที่ไม่ได้อยู่ในบทเรียนที่ว่าจบไปจะต้องเป็นครูแต่ติวเตอร์เนี่ยเป็นอาชีพที่ค่อนข้างที่จะฉีกกรอบเพราะฉะนั้นถามว่ารายได้ดีไหมมันคงไหมอันนี้ต้องขึ้นอยู่กับตัวของบุคคลนะครับว่าการสอนเนี่ยเราสามารถที่จะถ่ายทอดและสอนให้เด็กเข้าใจได้ไหมเป็นที่ดึงดูดเด็กให้ได้กลับมาเรียนหรือเปล่าสำหรับคอร์สเรียนนะครับของผมพี่แม็กนะฮะจะเป็นติวเตอร์สอนนิเทศศาสตร์เตรียมสอบข้อม.1โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยโดยเฉพาะนะครับก็สามารถมาติดตามความรู้ดีหรือติดตามคอร์สเรียนได้ที่ทาง Facebook นะครับอัฐวุฒิแม็กพลาสินหรือทางเพจก็ได้นะครับเป็นเพจแชร์ SHARE ครับผม